ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ของสนามเดินป่าสำหรับปี2024นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์เอสกิโมครับผมซึ่งจะเป็นชื่อเดิมแต่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเต็นท์เอสกิโมขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่20x20แล้วก็65 ซม.นะครับถุงน้ำหนักอยู่ที่10 กิโลกรัมสำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับขนาดอยู่ที่2.40x2.40แล้วก็สูง1.80 เมตรเดี๋ยวรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับจะให้ดูตั้งแต่กลางยันเก็บเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับข้างในตัวเต็นท์แล้วก็จะมีคู่มือบอกตรงนี้นะครับสำหรับคู่มือนะครับก็จะมีในถุงของเราเป็นซิปแบบ2หัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์ตัวเต็นท์อินเนอร์ผ้าไฟชีทกาวชีทด้านหน้านะครับชุดเชือกกับสมอบกอยู่ในถุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเสาเต็นสำหรับเสาเต็นท์นะครับจะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันตัวโครงจะมี2เส้นขนาด11 มิลส่วนตัวโครงค้ำไฟชีทนะครับ11 มิลเหมือนกันขนาด11 มิล1เส้นแล้วก็จะเป็นเสาเทเลสจำนวน2เส้นนะครับเส้นละประมาณเส้นละ4ท่อนปี2024นะครับจะเป็นขนาด2.40x2.40 นะครับสูงอยู่ที่1.80 เมตรสำหรับตัวอินเนอร์นะฮะแล้วถ้าเราคุมไฟชีทนะครับมันจะยื่นอีกมาอีกประมาณ80 เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างของตัวเต็นท์อินเนอร์ก่อนนะครับสำหรับประตูนะครับจะเป็นประตูรูปตัวดีเป็นประตูเข้าออก2ด้านหน้าหลังนะครับประตูหน้าจะเป็นผ้า2ชั้นด้านหน้านะครับก็คือสามารถปิดหน้าต่างได้ในตัวปิดจากด้านในได้เลยนะครับประตูหน้าส่วนประตูหลังนะครับจะเป็นรูปตัวดีแล้วก็หน้าต่างครึ่งนึงหน้าต่างครึ่งบานสำหรับประตูหลังนะครับจะเป็นรูปตัวดีหน้าต่างครึ่งบานปิดได้เปิดด้านนอกได้เหมือนกันเปิดด้านในนะครับสำหรับข้างในก็จะมีตัวเอาจากข้างนอกก่อนที่ช่องใส่สายไฟตรงนี้นะครับก็จะมีซิปปิดนะครับตรงนี้ซิปรูดเปิดปิดเดี๋ยวมาดูข้างในได้ซิปรูดเปิดปิดนะครับปิดตรงนี้ได้ไม่ต้องกลัวสัตว์หรือแมลงเข้าได้นะครับเอาสายไฟสอดเข้ามาแล้วก็ปิดได้แล้วก็จะมีที่ใส่ของ2จุดฝั่งนู้นด้วยสำหรับตัวเต็นท์ก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะเป็นมุ้งระบายอากาศซ้ายขวาเนื่องจากผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเต็มพื้นเต็มก็จะมีที่แขวนของข้างบนนะครับตรงนี้นี่มันนะวิธีการแขวนก็ง่ายนี่เลยครับนี่หรือแล้วก็มีที่เกี่ยวตะเกียงนี่อันนี้เราก็ไม่เคยโชว์เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับข้างในแล้วก็เราจะซิวตะเข็บตรงนะครับ
จุดซิลก็ตะเข็บของตัวเต็นท์ด้านในนะครับเราจะซิลตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตรงมุมเต็นท์นะครับรอยต่อของผ้ามุมเต็นท์ ส่วนด้านนอกเราก็จะคุมจากซิลจากไฟชีทอีกทีนึงไฟชีทก็จะปิดหมดเดี๋ยวนี้อันนี้คือกรณีที่ผมปิดประตูหมดเลยนะเราก็สามารถเปิดประตูด้านในพิงไว้ให้มันระบายอากาศนะครับแล้วก็ปิดไม่ให้ยุงเข้าได้ตัวนี้จะเป็นซิป2หัวนะซิป2หัวหัวท้ายซิปจะมี2หัวนี่ครับเราสามารถนี่นะครับหากุญแจเล็กๆนะครับมาคล้องล็อกไว้ได้นี่ถ้าเรากลัวของมีค่าข้างในหายนะครับล็อกคล้องไว้ได้นะครับไม่ต้องกลัว เดี๋ยวผมจะมาคุมไฟชีทให้ดูอีกทีนึงสำหรับตัวอินเนอร์นะครับผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,000 มิลนะครับส่วนพื้นก็จะเป็นพื้น PE เคลือบกันน้ำ2ด้านนะครับสำหรับตัวนี้เราก็กางเอสกิโม2024เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี2สีด้วยกันก็จะมีสีเขียวโอลิฟตัดกะกีนี้ก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีเขียวโอลิฟนะฮะตัดคู่กับสีกะกีฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำทมิฬดำมฤตยูซุปเปอร์แบ็คครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างสำหรับวัสดุนะครับตัวผ้าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500 มิลพิมพ์ลายในตัวนะครับก็จะเป็นลายสนามเดินป่าและโลโก้สอเสือตัวนี้ก็จะเป็นนี้นะสำหรับขนาดนะครับขนาดอินเนอร์ตัวเต็นท์นะครับ2.40 × 2.40สูงอยู่ที่1.80 เมตรด้านหน้าจะยื่นมาอีกประมาณ80 เซนนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหน้านะครับตรงนี้สามารถใช้สอยได้อีก80 เซนนะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้ประมาณ1.70 เมตรได้นะครับส่วนเทเลสยื่นออกมานะครับยื่นออกมาอีกประมาณ1.70 เมตร1.60 เมตรครับโทษทีเทเลสยื่นออกมาอีก1.60 เมตรความสูงอยู่ที่1.70 เซนนะครับปักตัวนี้เราก็จะแถมกราวชีทด้านหน้าให้มา1 พื้นข้างหน้าก็จะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมยื่นออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมข้างหมูจะเป็นแหลมออกมานะครับก็จะมีผ้าคลุมประตูจะเป็นเข้าออก2ด้านด้านหน้าจะมีเทเลสนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้สามารถเปิดแล้วก็ลูดซิปปิดได้นะฮะตัวนี้แต่กรณีถ้าฝนตกนะครับเรากางไว้เลยก็ได้นะครับให้ฝนระดับได้ระดับน้ำพอดีนะครับให้น้ำไหลได้แล้วก็จะมีลูดซิปปิดได้มีตีนตุ๊กแกให้นะครับตรงนี้นะฮะปั๊บปิดได้ตรงนี้ด้านข้างนะครับเราก็จะปักเชือกดึงออกมาจากตัวเต็นท์เพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรไม่เกิดหยดน้ำไม่เกิดน้ำค้างข้างในเกิดคอนเดนซ์ด้านในนะครับให้น้ำไหลเร็วขึ้นนะครับหน้าต่างก็จะมีซ้ายขวาตามจุดผูกเชือกต่างทางแนะนำให้ผูกเชือกด้วยนะครับประมาณนี้ครับผูกไปตามแนวตะเข็บผ้านะครับสมมติลายนี้นะฮะผูกไปตามแนวตะเข็บผ้าเลยฝั่งซ้ายก็เหมือนกันครับหน้าต่างจะมี2 บานส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นประตูผ่ากลางครับสำหรับพื้นหลังด้านหลังนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอีกประมาณ80 เซนถ้าเราร้อนนะครับแนะนำดึงเชือกมันจะมีจุดดึงเชือกปักสมอบกนะครับมีตีนตุ๊กแกนะฮะเปิดได้เราสามารถวางของด้านนอกได้นะครับเพราะตรงนี้เราก็จะปิดถาวรได้เลยหรือไม่ถ้าเราร้อนนะครับเราก็ม้วนเก็บได้แนะนำนะครับเวลาม้วนผ้านะครับม้วนเข้าข้างในครับเพื่อไม่ให้เวลาฝนสาดนะครับน้ำมันจะขังตรงนี้นะฮะอันนี้น้ำก็จะได้ไม่ขัง
ก็คือนี่คือด้านหลังนะครับเหมือนเก็บมีที่เก็บเหมือนกันฮะประมาณนี้ข้างหลังสามารถม้วนเก็บได้ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเอสกิโมสำหรับสีโอลิฟนะครับสีดำก็จะเป็นประมาณนี้มี2คู่สีด้วยกันจะมีจุดรัดเชือกสามารถรัดได้อเนกประสงค์ครับตัวนี้เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยด้านนอกคือในกรณีที่เราของมันล้นนะฮะเราก็วางข้างนอกได้แนะนำวางปูกาวชีทนิดนึงอย่าให้มันล้ำไปมากนะครับให้อยู่ในตัวเต็นท์นะครับภายในใต้ไฟชีทตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในของสนามเดินป่าทุกสาขาแล้วนะครับจะเป็นสินค้าใหม่รุ่นเอสกิโมปี2024ขนาดใหญ่กว่าเดิมฟังก์ชันใช้งานดีขึ้นมีการปรับปรุงขนาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงออปชันนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่ ความมั่นคงและแข็งแรงตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเอสกิโมของสนามเดินป่าปี2024ยังไงแล้วก็ขอฝากเต็นท์รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับ